คะทุกผู้ชมคะพบกับดิฉันณรยาต่อตระกูลและรายการสอนศิลป์ในวันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะคะและเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากศิลปินแห่งชาติอาจารย์พิชัยนิรันดร์มาเป็นวิทยากรให้ค่ะอาจารย์พิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะสร้างสรรค์เกี่ยวกับปลาให้ได้ชมกันค่ะแต่อาจารย์ทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับปลาล่ะคะคือปลาให้ความคิดผมที่ผมไปเห็นฟอสซิลของปลาในป่าค่ะก็เลยได้ความคิดว่าฟอสซิลนี่ก็คือสมัยเมื่ออดีตในปลาคงมีชีวิตอยู่แต่ปัจจุบันนี้มันตายกลายเป็นหินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกตรงกับปรัชญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายแต่เกิดอาจารย์พิชัยวางสีพื้นโดยใช้ผู้กันแบนขนาดกลางแตะสีน้ำมันสีแดงลากเส้นเป็นแนวยาวโดยเริ่มจากกึ่งกลางของกรอบผ้าใบสลับกันซ้ายขวาแล้วเกลี่ยให้สีผสานกันจากนั้นระบายสีไล่เฉดให้พื้นที่ที่เหลือทั้งซ้ายและขวาจากด้านบนด้วยสีเหลืองชมพูเขียวไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มตามสีของแสงเรื่องของสีนี่ก็ต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยเป็นเราจะต้องเอามาจากความเป็นจริงของธรรมชาติคือใต้ทะเลมันจะมีสีบลูสีเขียวสีเวลาเราอยู่ใต้ทะเลเนี่ยเราแงะไปเราก็จะเห็นเป็นแสงสว่างเราก็ใช้สีตามที่เราได้เห็นมาอาจารย์พิชัยใช้เกรียงป้ายสีส้มเหลืองอ่อนและแดงทับลงไปตามเส้นสีแดงที่ลงไว้ในลักษณะทิ้งเนื้อสีแล้วเกลี่ยสีพื้นโดยใช้ผู้กันแบนพร้อมกับแตะสีที่อยู่ใกล้กันแทรกลงไปจากนั้นเกลี่ยสีโดยตวัดให้เกิดรอยของคนผู้กันเป็นริ้วยาวเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวของกระแสน้ำที่ไหลมาปะทะกันสำหรับตัวปลาอาจารย์พิชัยใช้ผู้กันแบนขนาดเล็กแตะสีน้ำเงินเข้มวาดตัวปลาโดยนำโครงสร้างของปลาในธรรมชาติมาผสานกับจินตนาการเพื่อให้เกิดความลงตัวทั้งความงามและรูปทรงอาจารย์พิชัยผสานสีพื้นเดิมกับสีตัวปลาโดยใช้เกรียงสลับกับผู้กันป้ายและเกลี่ยสีในน้ำหนักเข้มอย่างสีม่วงลงไปที่หลังของปลาและใช้สีอ่อนอย่างสีเหลืองป้ายลงไปที่ท้องก่อนเติมครีบหลังด้วยสีม่วงและน้ำเงินเข้มแล้วใช้เกรียงป้ายเนื้อสีส้มที่ตัวปลาเพิ่มเติมเพื่อสร้างจุดเด่นสำหรับปลาตัวอื่นๆอาจารย์พิชัยกำหนดให้ว่ายทวนน้ำเข้าหากันโดยใช้สีในน้ำที่ใกล้เคียงกับสีพื้นเดิมที่ลงไว้เพื่อให้ปลาตัวแรกมีความโดดเด่นพร้อมกับใช้เกรียงและผู้กันแบนขนาดเล็กทำในลักษณะเดียวกันกับปลาตัวแรกซึ่งปลาในความหมายของอาจารย์พิชัยเป็นการเปรียบเทียบความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ฉะนั้นผมจึงเปรียบเทียบปลานี่ก็คือ บางทีคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีความเอื้ออาทรเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยก็เหมือนพวกปลาเนี่ยคือวันๆแค่แหวกว่ายเพื่อกอบโกยเข้าตัวหาอะไรกินเฉพาะตัวไม่นึกถึงส่วนรวมอาจารย์พิชัยใช้เกรียงป้ายสีพื้นในน้ำหนักที่เข้มอย่างสีม่วงระหว่างปากของปลาที่กำลังอ้าหาเหยื่อเพื่อเน้นตัวปลาให้มีความเด่นชัดขึ้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายท่านผู้ชมคะในตอนแรกอาจารย์พิชัยตั้งใจว่าจะต้องมีการซ้ำสีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สีเหนือตัวแล้วแต่พอเขียนเสร็จอาจารย์พิชัยคิดว่าคงไม่ต้องซ้ำอีกแล้วเพราะว่างานสมบูรณ์ในตัวแล้วอาจารย์พิชัยคะศิลปินหรือว่านักวาดภาพเนี่ยควรจะบอกกับตัวเองว่างานจบได้แล้วเนี่ยดูจากตรงไหนคะครับมันเป็นความงามของงานศิลปะหมายถึงว่าเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ในความพอดีความพอดีของงานศิลปะเวลาที่เราคิดเอาไว้อาจจะมีมากกว่านี้แต่พอเราเขียนจริงๆมันลงตัวมันก็ต้องพอค่ะดูที่ความงามของชิ้นงานนะคะอาจจะไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พิชัยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการสอนศิลป์หมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ